มอสเศร้าสั่งซื้อไอโฟนทาง Facebook ได้ปลากระป๋องมาดูอีกหนึ่งอุทาหรณเหมือนกันโอ้ยวันนี้อุทาหรณเยอะหลายเรื่องด้วยกันนะคะสั่งซื้อของทางออนไลน์นิยมกันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่ามันสะดวกมันง่ายพอดูของในโลกออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเอาถูกอกถูกใจอินบ็อกซ์เข้าไปพออินบ็อกซ์เข้าไปแล้วเนี่ยคุยกันตกลงราคากันเรียบร้อยโอนเงินผ่าน เรียบร้อยโอนเงินไปส่งเข้าไปบัญชีของปลายทางแล้วทางรุ่นก็จะส่งม,มาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาตรงไปตรงมาทําการค้าเนี่ยมีอยู่เยอะนะคะที่ดีๆแต่ที่เป็นมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยมไม่น้อยชเช่นกรณีตัวอย่างนี้ ตกเป็นเหยื่อกันแล้วนะคะสำหรับเด็กชายวัยเพียง15ปีเท่านั้นค่ะอยู่ที่โร,รงเรียนดังแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองระยองนะคะวันนี้เดินขึ้นแจ้งความโดยการหอบกล่องพัสดุนั้นเข้าไปด้วยเห็นไหมคุณสุวิทย์ขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองระยองเพื่อให้แจ้งความและก็ดําเนินคดีนะคะเอาตัวมิจฉาชีพออนไลน์คนดังกล่าวนี้มาดําเนินคดีให้ได้ตัวน้องเนี่ยให้การกับทางเจ้าที่ตํารวจบอกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะได้ มือถือ iPhone 8 plus ค่ะอ่าก็เลยเข้า<ะ>ไปส่องดูใน Facebook ค่ะปรากฏว่าไปเจอเพจหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าอ้าวเบนซ์ลงรูปหญิงสาวหน้าตาดีแล้วก็บอกว่าจะขาย iPhone 8 plus ให้เห็นว่าราคามันถูกราคาเพียงแค่13ื่นสามเท่านั้นก็เลยอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยตกลงปรากฏว่าออ้ยทำไมนอกจากจะถูกแล้วยังดีด้วยเพราะให้ผ่อนได้จึงได้พูดคุย<ะ>กันจนกระทั่งนำไปสู่การที่บอกว่าจะวางเงินดาวน์พัน0 บาทและที่เหลือ 10, 000, 1 1 5 0 0นั้นก็จะใช้วิธีผ่อน12เดือนออตกเดือนละประมาณ1,000บาทด้วยกันนะคะแลวเมื่อพูดคุยกันแล้วนะคะตัวเองก็โอนเงินทันทีค่ะ1,500บาทปลายทางชื่อบัญชีนายดรงศักดิ์ประจักษ์ตะเสงค่ะจากนั้นก็รอโอ้โหเพียงแค่ไม่ทันออข้ามคืนข้ามวันเลยค่ะยัง,งขอมา เลยคุณมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยค่ะดีอกดีใจกลับจากโรงเรียนมาโอ้โหฉันได้ของฉันได้ไอโฟนใช้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปอวดเพื่อนให้ดูเปิดกล่องโทรศัพท์เอาเปิดกล่องพัสดุออกมาอ้าวไนล่าไอโฟน8 plus กลายเป็นปลากระป๋องตาอยู่เซฟค่ากระป๋องเนี่ยคุณคิดดูก็แล้วกันนะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะน้องบอกว่าเสียความรู้สึกอย่างมากๆพอจะติดต่อกลับไปนายคนนี้ที่เปิดเพจ a c e b o o k บนซ์ปิดไปเรียบร้อยติดต่อไม่ได้ตัดสินใจค่ะก็ขึ้นโรงพักก่อนจะขึ้นโรงพักก็ปรึกษากับทางผู้ปกครองแล้วก็มาแจ้งความเพื่อขอให้ตํารวจนําตัวมาดําเนินคดีให้ได้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งอุทาหรณ์สำหรับการสั่งซื้อของบนโลกออนไลน์ค่ะ